สวัสดีครับทุกคนขรับอนรับราก็อู่ช่องอัสนีเดอะซิมเปิลเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปรีวิวกระเป๋านานมากนะครับก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นการแบบเออพาไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ที่แบบกลับเมืองไทยไปแล้วก็มีไปเที่ยวอะไรนะญี่ปุ่นใช่ไหมครับไต้หวันฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะเป็นในแนวแนวนั้นอยู่ใช่ไหมเป็นการแบบเออพักผ่อนท่องเที่ยวแต่คลิปนี้นะครับเรากลับมารีวิวกระเป๋ากักนแล้วนะจ้าเพราะว่า เพื่งได้กระเป๋าใบใหม่มาอีกหนึ่งใบนะครับหลายๆคนที่น่าจะได้ดูคลิปก่อนหน้านียนะครับก็คือที่เลิงพาไปเดินเล่นเอาเลทอัปดงอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เดินแบบไปหลายเดือนมากๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ากลับเมืองไทยไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะก็คือนั่นแหละคิดว่าจะไม่ได้ซื้อได้แหละกะว่าเออไปเดินดูนู่นนี่นั่นนี่นี่ิดหน่อยสุดท้ายก็ได้กระเป๋ามาใบหนึ่งนะครับซึ่งใบเนี้ยเลงอ่ะได้ใช้งานหลังจากที่ซื้อมาเนี่ยน่าจะประมาณแบบ3-4ีวีคแล้วอะไรเงี้ยนะครับก ก็คือเอามาใช้จริงเอามาใช้อะไรก่อนเนาะเพราะว่าไม่ได้อันบล็อกหรือไม่ได้แบบว่าพรีวิวในคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาทําคลิปแยกเลยเผื่อใครสนใจเพราะมันเป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆพอลองเอามาใช้ดูแล้วอะคือมันดีมากอะมันใส่ของได้เยอะมากแล้วก็จับแบบใช้เวี่ยงเวียงได้เลยอะไรเงี้ยนะครับอะมาเริ่มเลยดีกว่าน้องอยู่นี่แล้วนะครับก็คือใบนี้จ้าบาลเอนเซกานะครับอีสเบสนะครับ Strap Small Tote เนาะก็ เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะด้วยความที่แบบอะตัวกระเป๋านางอะ่ะก็คือเป็นสีสันหลากหลายแหละแล้วก็เป็นใบที่แบบเอเินก็ชอบอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นคนที่ชอบแบบพวกกระเป๋าสีส,สันสันอะไรอย่างเงี้ยแหละพวกแบบใช้ง่ายๆแฟนซีแฟนซีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยห็นปะเราก็เอาอะเนี่ยอีตัวที่เอซื้อไว้นี่ก็จะเป็นไอตัวของอ่า b a นเซียก้าเอกับเดอะเดอะ m ิ s สันนะครับก็เป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่เราเก็บไวน้นะอันนี้ก็ของเม i s o SPM ที่เป็นอัลฟาเบตตัว A ใช่ปะอันนี้ก็เป็นอะ มุรากามีเราก็คือซื้อเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วก็มาเดคอเรทให้มันดูน่ารักขึ้นเห็นไหมแล้วด้วยตัวกระเป๋าเนี่ยมันเป็นโทสประมาณไซส์ที่มันสมอลใช่ป่ะแต่มันก็ไม่ได้สมอลจิ๋วหลิวที่มันจะใส่เลยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับมันใส่ของได้เยอะมากๆแล้วมันก็เป็นหนังที่น้ําหนักเบาไม่ได้แบบน้ําหนักที่แบบว่าหูหนักมากเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจมากๆสาหรับใครที่แบบว่าเอ้ยอยากได้แบบกระเป๋าที่มันไม่ได้แบบว่าใหญ่โตมีความกะทัดรัดแต่ใส่ของได้เยอะเล็งบอกเลยนะว่าใบ นี่นะครับให้ดูดีเทลรอบๆเนาะดีมากอีกอย่างหนึ่งคือนางมีสตรัปให้ด้วยอ่ะนี่คือเลิงใส่ใส่ขออยู่ใช้งานอยู่อะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็ถือเอาออกไปใช้ด้วยแหละอ่ะนี่นะครับเห็นปะ่ะมันก็จะมีสายให้แต่ส่วนใหญ่อะสายเลิงจะไม่ค่อยได้ใช้เลงก็คือจะหยัดยดเก็บไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็จะถอดออกไม่ได้เนะนี่ยอีกหนึ่งข้อที่มันแบบว่า เนี่ยมันจะติดไปเลยนะครับมันจะเย็บติดหอดออกไม่ได้เล้งก็เลยต้องเออยัดเก็บเข้าไป <c oughs> ข้างในก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะสำหรับใครที่แบบเอ่อลำคาญเย่างเี้ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเซ้แบบว่าเอามาสะพายเลยเท่าไหร่แหละเล้ลชอบถือๆมากกว่าที่เลงบอกเพราะว่าเล้งแบบลำคาญอ่ะพกอะไรขึ้นไหล่เลยไม่คนไหล่รู้ที่ลงบอกกับนะบางทีแบบว่าสะพายสายบางรุ่นอะไรเงี้ยมันชอบไหล่เราก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่าสะพายกระเป๋าขึ้นไหลมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอ่ะแล้วข้างในอะ่ะคือแบบดูดิอ่ะ สุใจมากนะคือใส่ของได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยอ่ะนี่นะครับชิ้นแรกก็คือ Sungrass Case นะครับของโกยานะครับอันนี้คือใช้ประจำใช้ตลอดอันนี้กระเป๋าสตางค์นะครับใบน,นี้ตอนนี้กลับมาใช้ใบ Prada ใบนี้จ้ะแล้วก็อ่ะแน่นอนตัวคีย์ฮ l d เดนะครับของหลุยส์ u ิ t t ตองใบรักใบโปรใช้มาแบบกี่ปีแล้วว่าหกห้าหกปีได้แล้วมันน้งเนาะเออนะครับอ่ะ กล้อง Y2K จ้าช่วงนี้ก็จะแบบว่าใช้อยู่แบบสักพักใหญ่ๆแล้ววะออก็คือแบบใช้งานแบบว่าประจํามากช็อปมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับหูฟังจ้าอันเดิมนะครับน้องใกล้แหละเพราะว่าใช้งานน้องหนักมาอะอย่าโดมจ้าอะหง่ไทยเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นปะเลงนันต้องเอาสายมันยัดเข้าไปข้างในงานะเพราะด้วยความที่บอกเลยเห็นไหมมันจะเย็บแบบติดเลยอะมันจะถอดออกไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นโล่โงๆคอมพันเปนใหญ่ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นช่องซิปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทำออกมาได้แบบสวยงามดีแล้วเปิดปิดจะเป็นแมกเนติกเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นแบบซิปเป็นอะไรเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเวลาใช้อะเราก็จะถือ,ถอเอามาเห็นปะ่ะมันก็จะแบบน่ารักนะครับก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แบบเออพอซื้อมาก็คือแบบเออวะ่ะ ดีนะมันใช้งานได้ดีจริงๆอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะตอนแรกเหมือนในคลิปอะถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับคือคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือแบบว่าทําลงแบบติดตด,ตดกันเลยนะฮะก็คือไปเดินดูไปเดินเล่นแล้วก็แบบเออไปตอนแรกว่าจะไปดูเสื้อผ้านั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าน่าโดนจิตโดนใจอะไรเงี้ยเราก็เลือบไปเห็นกับมา้าคือแบบม้ามา้มาเห็นก่อนเออแล้วม้าก็กวักมือเรียกแล้วก็แบบไหน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 แล้วก็เลยดูอ่ะ มันก็จะมีไอ้ตัวที่เป็นใบนี้ใช่ไหมครับลายนี้กับอีกอักอน,นที่เป็นสีขาวอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วเราก็ช่างจิตช่างใจอยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเรา go for this one ดีกว่าว่ะเรารู้สึก <travaille> <อะ>ว่าแบบเออเรามาในแนวนี้ว่ะอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบมาแบบเออเดคอเรทอะไรแล้วมันจะน่ารักดีเรามีความคิดไว้แล้วนะว่าแบบอ๋อเดี๋ยวมาติดนั่นติดนี่ติดนู่นเออมันก็จะคิวขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็คิวขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักมากๆอย่างเงี้ยนะครับเรื่อก็เลยแบบจัด ก็ไม่ผิดหวังนะกับที่เราแบบซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วอะหลังๆเนี่ยเลนก็ไม่ค่อยได้ซื้อกระเป๋าสักเท่าไหร่เลยเนียนะจริงๆปิงก็ขอไปก่อนคือ <c oughs> ไปอะ่ะคือแค่จะไปดูเสื้อผ้านั่นแหละแต่ก็คือได้กระเป๋ามาก็ถือว่าเออเโอเคเพราะว่าจริงๆปีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ คือบอกตัวเองมาตลอดแล้วว่าแบบเออพยายามจะซื้อกระเป๋าซื้อของให้มันน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะรู้สึกว่าเอออายุก็แบบเยอะมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงเราก็ยังเป็นคนที่แบบรักในการแต่งตัวรักในการแบบว่าพวกแฟชั่นต่างๆเราก็ยังรักอยู่นะครับก็จะมันเป็นแบบมันแพนแฟชั่นอยู่แล้วเนาะแต่ก็แค่รู้สึกว่าแบบอยากจะซับเทนบ้างอะไรเงี้ยเออเอาของที่เราซื้อมาแล้วเก็บสะสมอยู่อะไรเงี้ยหรือเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ย เอามาใช้แมทชิ่งกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวนกลับมาใช้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเรื่อยๆไม่อยากจะแบบปล่อยนองทิ้งไว้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเออพยายามจะซื้อให้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบปีนี้มันก็ปลายปีเนาะต้นปีเราก็แบบบ้าคลั่งในการซื้อพวกกยาไปเยอะมากเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแต่นั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบเออมันซื้อมามันก็คลาสสิกดีมันก็ใช้งานได้แบบว่าจริงจัง,ย,งยิงยาวได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็ พวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็เลยพยายามที่จะซื้อให้มันน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับพวกใบที่รู้สึกว่าแบบว่าเออเอามาใช้แป๊บๆแล้วเบื่ออะไรเงี้ยเพราะหลังๆเนีนเป็นคนขี้เบื่อไวมากๆแบบว่าใช้นิดๆหน่อยๆก็คือเบื่อแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเออเอามาเอามาใช้แป๊บหนึ่งมันก็แบบโอ้ยอยู่ๆก็เบื่อเราก็ไม่รู้สึกเพราะว่ามันเป็นช่วงอายุเลงหรือเปล่าดนะที่แบบว่าพอโตขึ้นแล้วมันแบบขี้เบื่ออะไรเงี้ยนะครับก็เลยพยายามจะแบบว่าซื้อให้น้อยลงนั่นแหละจะได้ไม่เปลืองด้วยนะครับ ก็ยังไงวันนี้ประมาณนี้สําหรับใบนี้นะครับที่มารีวิวก็ถือว่าเป็นใบที่น่าสนใจมากๆใครที่สนใจอยู่ใครที่กําลังหาข้อมูลก็บอกเลยว่ามันดีมากจริงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยมันน้าหนักมันเบานะครับแล้วก็ใส่ของได้เยอะจริงๆถือกุญแงแกวงเวงเวียงมีสายยาวอะไรเงี้ยก็ฟังก์ชันได้ดีมากๆอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละถ้ามีอะไรมารีวิวเดี๋ยวก็จะมารีวิวอีกนะจ๊ะแต่ก็จะนั่นแหละเหมือนเดิมฟิงก็คอสวย พยายามจะซื้อให้น้อยลงนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ like กดไลก์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับ